ค่ะสวัสดีตอนบ่ายนักเรียนนั่งลงค่ะตอนบ่ายวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยของคุณครูอะไรคะครูวันวิสานะคะบ่ายนี้ยังไม่ง่วงนะนักเรียนยังไม่ง่วงเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมในชั่วโมงเรียนนี้ก่อนนักเรียนคุณครูจะกล่าวคำหรือประโยคนี้ให้นักเรียนฟังว่านักเรียนจะเคยได้ยินไหมนะที่คุณครูจะพูดว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินเนาะมันน่าจะสื่อถึงอะไรการคะลายมือการเขียนใช่ไหมคะการเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่นักเรียนจะต้องมีเพราะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทักษะการสื่อสารถ้านักเรียนเขียนไม่สวยเขียนไม่เป็นระเบียบคนที่อ่านก็จะไม่สามารถอ่านรู้เรื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเขียนจึงมีความสำคัญมากในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกการคัดลายมือโดยที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันก่อนว่าการที่จะเขียนหนังสือให้สวยและการคัดลายมือมีหลักการอย่างไรหลักการในการคัดลายมือจากประสบการณ์ของคุณครูและจากที่ในตำราต่างๆก็ว่ามาก็จะมีว่าการคัดลายมือจะต้องอะไรคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นอะไรคะอุปกรณ์ในการเขียนปากกาดินสอนะคะ อะไรอีก2การนั่งจะต้องนั่งตัวตรงมีสมาธิไม่เกร็งนั่งตามสบายในการตามสบายนี้จะต้องเป็นตัวตรงแบบไม่เกร็งนะคะอันที่3ถ้าตัวหนังสือมีหัวนักเรียนจะต้องเขียนหัวของตัวหนังสือหรือตัวอักษรนั้นก่อนในภาษาไทยอักษรในภาษาไทยตัวหนังสือตัวไหนที่ไม่มีหัวกอไก่กับทอทงนะคะอย่าไปเขียนหัวใส่นะถ้าตัวหนังสือไหนมีหัวต้องเขียนก่อนและความเป็นระเบียบความสะอาดจะต้องไม่มีการลบการขีดการฆ่าตัวอักษรนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิต้องเกิด อีกอย่างคือการเขียนจะต้องเขียนตามวรรคตอนถ้ามีเว้นวรรคนักเรียนก็ต้องวรรคตามการเขียนสระเขียนวรรณยุกต์เขียนตัวสะกดพวกนี้จะต้องให้ถูกต้องนะคะ เวลาที่นักเรียนเช่นใส่ไม่เอกคำว่า อ่านไม่เอกจะต้องอยู่ที่ข้างบนตัวอักษรตัวไหนออ่างเก่งมากเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการง่ายๆต้องถูกต้องต้องมีระเบียบมีความสะอาดลักษณะของตัวเองก็จะต้องมีการผ่อนคลายนั่งไม่เกร็งแต่ตัวตรงพร้อมเขียนมีสมาธินะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูกระดานความรู้กระดานความรู้นี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกการคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการคือหัวกลมหลังคาโค้งตัวตรงไม่เอียงนะคะนี่คือเบื้องต้นพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องฝึกคัดและในส่วนนี้ก็คือผลงานของนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึง 3 ที่ผ่านการประกวดชนะเลิศคุณครูนำมาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างว่าลักษณะการเขียนเห็นไหมคะตัวจะตรงไม่เอียงมีเว้นวรรคการเขียนคำได้ถูกต้องไม่มีรอยลบรอยขีดอย่างนี้ก็จะเป็นการเขียนที่อ่านได้เป็นการเขียนที่สวยงามเรียกว่าการคัดลายมือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำกระดานความรู้มาไว้ให้นักเรียนได้ดูตรงนี้โอเคหลังจากนั้นนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการคัดลายมือโดยคุณครูจะแจกใบความรู้หรือใบกิจกรรมที่มีข้อความ3ข้อความ3บทความนี้ให้นักเรียนเลือกสำหรับการคัดลายมือในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกจักรินช่วยคุณครูแจกเพื่อนๆ นะคะหลังจากที่ได้รับ
ใบเอกสารนี้แล้วให้นักเรียนอ่านแล้วเลือกว่านักเรียนจะเลือกบทไหนในการนำมาคัดลายมือในวันนี้นะคะนักเรียนอ่านเลยค่ะแล้วก็เลือกบทที่ตัวเองชอบบทที่คุณครูนำมานี้จะเกี่ยวข้องกับการทำสื่อเกี่ยวข้องกับการจัดทับเพื่อทำสื่อซึ่งไปสอดคล้องกับเนื้อหาที่เราเรียนผ่านมาก็คือในเรื่องของบทภาคเอราวัณด้วยนะคะนักเรียนก็เลือกเลยเดี๋ยวคุณครูจะถามทีเนี้ยอ่านแล้วเนาะพัชรีเลือกบทไหนโอเคอ่ะอนุภาเลือกบทไหนคะโอเคค่ะนักเรียนเลือกแล้วนักเรียนก็ลงมือคัดลายมือตามที่คุณครูให้ไปนักเรียนก่อนที่จะลงมือคัดลายมือในวันนี้หลักการเบื้องต้นที่นักเรียนที่คุณครูได้คุยกับนักเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างจะขอตัวแทน3คนยกมือพัชรีนั่งตัวตรงมีสมาธิคนต่อไปค่ะนิภาวันเตรียมอุปกรณ์ดินสอปากกาให้พร้อมคนต่อไปชนวัตรตัวหนังสือต้องมีหัวนะถ้าสำหรับตัวหนังสือหรือตัวอักษรใดมีหัวนักเรียนต้องเขียนหัวก่อนนะคะโอเคนักเรียนลงมือค่ะค่ะจากวันนี้ที่เราได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมในการฝึกเขียนการคัดลายมือนะคะการคัดลายมือและการเขียนสำคัญมากในทักษะของการสื่อสารต้องเขียนให้เป็นระเบียบอ่านง่ายใช่ไหมคะอ่านง่ายเพราะจะมีความจำเป็นมากในเรื่องของการสื่อสารในสังคมในยุคเทคโนโลยีนี้การคัดลายมือก็ยังมีความจำเป็นและสำคัญอยู่เพราะฉะนั้นคุณครูฝากนักเรียนนะคะเวลาที่เขียนงานเขียนเนื้อหาต่างๆที่คุณครูแต่ละวิชาสอนนักเรียนก็ต้องตั้งใจแล้วก็เขียนตัวหนังสือให้สวยอ่านออกนะคะเพื่อที่นอกจากจะสวยเป็นระเบียบอ่านออกแล้วยังอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการรักษาตัวหนังสือตัวอักษรของไทยเราด้วยค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้ก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนในความตั้งใจทำกิจกรรมการคัดลายมือซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนชั้นม.3ของคุณครูเขียนได้สวยสามารถฝึกฝนได้แล้วก็นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเจอกันในชั่วโมงถัดไปค่ะโอเค